ดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับก็ช่วงนี้เข้าใกล้วันปีใหม่ไทยนะครับเทปนี้ก็บันทึกไว้วันเสาร์นะครับก็บังเอิญมีพัสดุจากสมาชิกเพื่อนช่องยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับก็คือช่องคุณมานนท์ Channel ไม่ได้แกะตอนพัสดุพัสดุนะนี่เลยคุณมานนท์ Channel ครับส่งคันนี้มาให้ผมเกือบจะเป็นคู่แฝดรถผมแล้วนะรถที่ใช้ในชีวิตจริงนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูคู่กันเลยตรงนี้ตรงไหนอ่ะตรงฝั่งนี้ฝั่งนี้ขึ้นภาพตรงนี้นะ เกือบจะเป็นคู่แฝดรถผมนะรถผมมันจะเป็นเชฟโรเลต LUV นะครับแต่ตัวนี้นี่คุณมานนท์ส่งอะไรมาให้เนี่ยเป็นคัสตอม69เชฟวี่นะครับคล้ายๆกันคล้ายๆนะช่วงหลังคล้ายกันมากนะครับแต่ก็ช่วงหน้าจะเป็นคนละแบบนะครับซึ่ง Hot Wheels อ่ะมันก็ทำมาคันที่คล้ายกับผมมันจะเป็นตัว LUV แต่จะเป็นตัวที่คัสตอมแต่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนี่ขอหันกล้องก่อนทางไหนอ่ะนี่ๆทางนี้นี่นะครับมันอยู่ในแผงนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาออกมาก่อนนะมาแล้วนะครับขอกลับมาหน้ากล้องคืนไหนอ่ะหากล้องก่อนโอเคซึ่ง Hot Wheels จะเป็นตัวนี้ครับเห็นหรือเปล่าเห็นชัดหรือเปล่าต้องแตะโฟกัสแป๊บนึงนะนี่นะครับจะเป็นตัวนี้ซึ่งเป็นตัวคันของผมเลยแต่มันไม่ได้ตีโป่งข้างนะครับนะซึ่งแตกต่างจากคันนี้นะครับคันก็จะขนาดแตกต่างกันนะสเกลก็จะแตกต่างกันนะครับนี่นะให้เทียบดูของฝั่งของคุณมานนท์มาให้คือตัวนี้นะครับมันตีโป่งข้างมาให้โป่งข้างคืออะไรก็คือช่วงนี้นะครับมันสังเกตว่ามันจะมีเป็นเหมือนพูดง่ายๆขอบล้อนะมากันล้อนะครับมันจะตีโป่งข้างตรงนี้นะครับซึ่ง LUV ที่ผมขับที่ Hot Wheels ทำมายังไม่มีตีโป่งข้างนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาอันบ็อกซ์แพ็คกันเลยดีกว่านะครับตามสไตล์ซีเก้คอยวิธีการแกะแพ็คนะครับที่เห็นก็นี่เตรียมไว้แล้วก็คือน้ำยาล้างเล็บนะครับก็เนื่องจากผมจะเก็บแพ็คนะพอฮอตวิวผมจะเก็บแพ็คนะครับถ้าเป็นมาจูเล็ตผมจะไม่เก็บแพ็คนะครับมีมีน้ำยาตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้มาหลายปีไม่รู้จะเอาออกหรือเปล่านะครับง่ายๆครับก็ชโลมครับชโลมพูดง่ายๆก็คือละลายคราบกาวครับตัวแพ็คนี้ที่คุณมานุนให้เนี่ยเป็นแพ็คจีนนะครับชโลมครับชโลมเพื่อให้มันถ่างออกง่ายๆครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะตัดต่อคงแค่ใส่ลูกก็ใส่ซาวนะครับชโลมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆออกนะตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมสีมันเริ่มออกมาแล้วเดี๋ยวกาวมันจะเริ่มออกมาครับเรามีหน้าที่ชโลมครับไม่พอครับไม่พอใส่อีกครับพูดง่ายๆก็คือทำให้มันเปียกชุ่มเลยนะยิ่งเปียกยิ่งชุ่มขนาดไหนนี่ก็มันก็จะหลุดออกมาสวยครับเริ่มมาแล้วนะต้องเอาให้เปียกเลยนะน้ำยาล้างเล็บคุณพ่อคุณแม่หมดคราวนี้แหละไม่ต้องสืบนะครับพี่ๆหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้นะครับพี่กิจก็ใช้สำหรับคนที่อยากเก็บแพ็คนะแต่ถ้าเกิดคนไหนไม่เก็บแพ็คก็แหกไปเลยครับเนี่ยสังเกตมันจะค่อยๆลอกครับลอกมาละคันนี้มันสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการชะลุมของเรานะผมเอาแค่นี้แงะออกแค่นี้นี่ครับเอาแค่นี้เห็นไหมออกมาสวยสวยงามอยู่นี่ออกมาแล้วเอาเปลี่ยนมุมกล้องกันมาดูกันนะครับมาดูที่คุณมานนท์ให้มานะครับล้อดีสวยเลยนะนี่นะครับล้อสวยเป็นขอบสีแดงเลยนะครับด้านข้างนี้ที่ผมบอกว่าตีโป่งข้างนะครับตรงนี้นะครับอย่างรถผมใช้เนี่ยมันเป็นสีขาวใช่ไหมนะครับด้านหน้าเกือบจะใกล้เคียงนะครับแต่กระจังหน้าคนละแบบนะครับของผมมันจะเป็น VV หน่อยนะครับแล้วไฟจะเป็นไฟกลมใช่ไหมนะครับด้านหน้าเกือบใกล้เคียงนะกระโปรงหน้าก็คนละแบบนะครับช่วงกระจกหน้าเนี่ย
ท้ายเลยครับด้านข้างก็จะมีนิดหน่อยที่ไม่เหมือนกันคือพูดง่ายช่วงครึ่งหน้าเนี่ยจะไม่เหมือนนะครับแต่ช่วงครึ่งหลังเนี่ยนี่ครับเหมือนกันเด้นะครับมีเป็นขอบอยากนะก็เป็นแนวสไตล์รถอเมริกันนะครับนี่มาดูด้านตรงนี้หน่อยมองเห็นหรือเปล่าเป็น Made in China นะครับ Custom Chevrolet นะครับนี่นะเห็นกันชัดไหมนะครับตัวนี้เป็นแพ็คจีนด้วยนะครับสกิลบอกไหมเนี่ยตัวนี้ไม่เห็นเลยอะมองไม่เห็นสกิลนะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันใหญ่นะครับใหญ่สวยนะคันนี้สวยนะครับวางกับฉากเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเขาเป็นรถเท่ๆที่คุณมานนท์ส่งมาให้นะครับเขารู้ว่าผมชอบสายกระบะนะครับช่องนี้นี่กระบะเน้นๆเลยชอบกระบะนะครับนี่เทียบกับ LUV สังเกตว่า LUV เนี่ยจะเล็กกว่าชัดเจนนะครับนี่นะขอบคุณคุณมานนท์มากนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับถูกใจมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับซีเก้งทอยวันนี้ลาไปก่อนนะครับยกล้อรถซิ่งสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ